ทั้งระบบนิเวศทั้งความเชื่อวัฒนธรรมสัญลักษณ์แล้วก็ทั้งสังคมกับมนุษย์ที่ร่วมกันใช่แล้วทเนี้ยถ้าที่นี่สามารถทำตามแนวนโยบายในการพัฒนาหรือแนวทางการส่งเสริมให้กลายเป็นอะไรบางอย่างที่ทุกคนสามารถจับต้องได้แล้วก็ร่วมเสพได้แล้วมันจะกลายเป็นความยั่งยืนและมั่นคงนะประโยชน์มหาศาลใช่แล้วมันหล่อเลี้ยงมนุษย์ได้ไม่พอมันยังหล่อเลี้ยงธรรมชาตินี่ให้ยังดำรงอยู่แล้วก็ให้เกิดความสวยงามแล้วก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ทุกคนจะต้องมาทำความเข้าใจแล้วก็มาปรับทัศนคติใหม่ว่าที่นี่มันสำคัญยังไงมันจำเป็นอย่างไรแล้วก็มันตอบโจทย์อะไรให้กับประเทศเลยมาอาจารย์เขียนวงล้อ3อันที่เชื่อมกันได้ไหมคะพี่พูดดีได้ค่ะได้ยินดีเลยอาจารย์ก็เขียนทฤษฎีใหม่ได้เลยมันเชื่อมกันยังไงถ้าฝนมันตกแรงถ้ามันมีน้ำขังแถวๆนี้ปูมันก็จะแรกๆที่มันยังไม่ค่อยมีน้ำมันจะมารวมกันสนุกมากเลยเนาะแต่ว่าทฤษฎีที่อาจารย์ยโสธราเขียนไว้ก็หลายทฤษฎีแล้วนะคะแต่มันจะเป็นทฤษฎีความเชื่อทฤษฎีพิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณีแต่มันยังไม่ได้เป็นพิธีระบบโครงสร้างเชิงระบบนี้บางทีต้องมีอะไรเยอะใช่ให้มันกว้างขึ้นแล้วมันตอบโจทย์สังคมได้จริงๆแล้วทฤษฎีนี้สามารถพัฒนาไปสู่แนวทางการท่องเที่ยวแนวทางการพัฒนาแนวทางความยั่งยืนหรือการพัฒนาส่งเสริมมันจะเป็นแนวทางเมนเกการส่งเสริมเป็นการสนับสนุนเป็นการวางแผนนโยบายนะตอบโจทย์กับรัฐบาลต่อไปที่จะมาเป็นที่พึ่งของประชาชนเขาก็จะได้เอาเมนตรงนี้ในการพัฒนาสืบต่อไปโดยที่ไม่ต้องมาจ้างนักวิจัยให้ลงมาเก็บให้ยากละให้ยโสธราให้อาจารย์ยโสธราลงมาวันนี้ก็สามารถตอบโจทย์สองกลุ่มชุมชนได้ละว่าเฮ้ยที่นี่มันต้องทำอะไรมันต้องทำอะไรแล้วล่ะเพราะว่าที่เราเห็นนี่ก็คือว่าที่นี่น่าจะเป็นที่เดียวที่ชุมชนในพื้นที่เข้ามาดูเขาเข้ามาหาโน่นนี่นั่นของเขากันแต่พวกเราอ่ะคนนอกวัฒนธรรมนอกสถานที่ที่เราไม่เคยรู้เห็นเลยว่าเฮ้ยพนมรุ้งมันมีอย่างนี้ด้วยหรอแล้วทีนี้มันกลายเป็นว่าดีไม่ดีพนมรุ้งเป็นแชมเปี้ยนสต็อปเซอร์วิสนะten stop service เลยทั้งการท่องเที่ยวต้องมาที่นี่ทั้งธรรมชาติต้องมาที่นี่ทั้งระบบธรรมชาติต้องมาที่นี่ทั้งเที่ยวน้ำตกก็มาที่นี่ทั้งไหว้สาไหว้เทพไหว้พรหมต้องมาที่นี่ค่ะค่ะนั่นแหละอาจารย์ชี้สามารถชี้ออกได้ไหมคะตั้งแต่ตัวเลเยอร์หรือวงล้อ3ตัวแล้วชี้ออกไปว่าไอ้นี่คือท่องเที่ยวไปทำแบบนี้ที่นี่นี่ถ้าท่านชี้อย่างนั้นได้ก็เป็นโมเดลดีเลยค่ะอ๋อได้ค่ะได้เพราะว่ามันเหมือนมาอะไรนะสามเศร้าใช่ไหมถูกต้องค่ะสามเศร้าอะไรวะมันจะมันต้องพึ่งพาอาศัยกันนะแล้วมันต้องตอบขากันได้นะมันต้องเล่นขากันได้ตอบขากันได้แล้วทีนี้คนจะได้มองว่าถ้าเกิดเป็นการเกษตรจะไปยังไงถ้าเป็นประเพณีประดิษฐ์มันจะไปยังไงถ้าเป็นการท่องเที่ยวจะไปยังไงการที่อาจจะมาดูที่ตรงเนี้ยประเพณีประดิษฐ์อาจจะประกอบตรงนี้คืออาจารย์จะเห็นที่จะมันชี้ออกไปแต่ละตัวได้มันจะลิงก์จากตัว